เอพลัส360ไมล์พลัส DHA พระอ้อมเด็กเมอร์ลี่ไปพบกับคิดซ่าคนต่อไปของเราเลยนะครับขอคิดซ่าดิออดิชั่นค้นหาซุปตาฟันน้ำนมแน่นอนว่าพูดว่าค้นหาเราจะต้องเจอความประหลาดใจหลายอย่างและที่ประหลาดใจหลักๆเลยก็คือเด็กสมัยนี้นี่เก่งมากครับเก่งจนที่เลี้ยงหลายคนต้องตกใจเลยทีเดียวเจ็ดปีครับเจ็ดขวบน้องเบสเรียนที่ไหนครับโรงเรียนอนุบาลนครปฐมครับนี่อนุบาลเองเหรอแล้วจะตีกลองรู้เรื่องเหรอว้าวกล้าสมประมาณน้องก็ขนาดนั้นเลยครับแค่อนุบาล3จะตีกลองอะไรตั้งหนาแล้วมันก็ฉึกจนฉึกจนฉึกจะพูดอะไรกับลุงเขาไหมฮะไม่พูดเดี๋ยวโชว์ฝีมืออย่างเดียวใช่ครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมประจำที่ลุงเปิ้ลย่ำความสามารถก่อนจะย่ำกระเดื่องกันเลยครับผมไปเลยทีนี้โอ้โหคุณว่าไงตอนแรกจึงจึงโจ๊ะจึงจึงคุณนะมีกองอะไรตั้งหนาแล้วมันก็จึงโจ๊ะจึงจึงโจ๊ะจึงจึงเมื่อกี้นี้อ่ะนั่งอย่างเงี้ยลูกสาวเห็นลูกสาวบอกดูป้าดิป้าป้าหุบปากเออป้าปากอึ้งอ่ะว่าเจ็ดขวบทำได้ขนาดนี้อ่ะมาผมว่าไม่ต้องเสียเวลาตัดชิ้นกันเลยดีกว่าโคซ่าโคซ่าจะเลือกหรือไม่เลือกครับจะเลือกหรือไม่เลือกน้องเบสความสามารถในการตีกลองของน้องเบสลงมา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 เย้น้องเบสว่าที่ซุปตาคนต่อไปเลือกน้องเบสครับผมงั้นเราไปพบกับคิดซ่าซึ่งเป็นสาวสวยแสนสนคนต่อไปเลยนะครับน้องเนวาเมียว He was black too and that is how it grew again When Wilbur sat on the carpet with his eyes open Winnie could see him He could see his eyes anyway But when Wilbur closed his eyes when to sleep Winnie couldn't see him at all So she tripped him one dayAfter a nasty fall, Winnie decided something had to be done. She picked up a magic wand, waved an abracadabra. Wilbur has a red head, a yellow body, a pink tail, blue whiskers, and four pupils. But his eyes were still green. Now Winnie could see everywhere, and even when he climbed to the top of a tall tree to hide. He looked really close, he knew it.And birds love him. Ha 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 ha. Wilbur was sad to stay on the top tree. Now Winnie loved Wilbur and hated him to be sad. They were quite there. Bing! He waved a magic wand at Avacadabra. Wilbur's black cat was small. Then Winnie waved a wand again and again and again. And ta-da!Her house was a colorful one. Now Winnie could see Wilbur no matter where he stayed. Wilbur, I can see you. Open ค่ะแม่พูดไทยอย่างกระท่องมาพอภาษาอังกฤษนี่ไฟแลบเลยครับน้องเนว่าเล่าได้สนุกมากเลยจังหวะตอนที่เต่ากำลังจะวิ่งไล่แสงกระต่ายไม่เข้าใจว่าแมวดำมันโผล่มาได้ยังไงนั่นมันคนละเรื่องเลยครับพี่เปิ้ลสามตัวที่พูดเลยค่ะอ้าวไม่มีที่เอ่ยเลยค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะแมวแมววินิเศษให้แมวเป็นหลายสีไงโอ้ทำไมไม่เข้าใจคะแล้วทำไมเปลี่ยนจากสีขาวดำเป็นสีสดใสอย่างเงี้ยล่ะคะเพราะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอะโอเคโอเคเข้าใจนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้นี่ไงแมจิกวอนด์เศษปึ้งทีเดียวก็กลายเป็นจากสีดำเป็นสีเลยน้องเดว่าว่าที่ซุปตาร์คนต่อไปการมาโชว์ของคิดซ่าแต่ละครั้งนะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คอยมาให้กำลังใจและคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้น้องเหมือนนี่พบพ่อหรือโค้ชทีมชาติมาครับเนี่ยโอ้ติวเข้มกันเหลือเกินจริงจังมากเลยอ่ะกลัวไหมลูกไม่กลัวเหรอคุณพ่อดุไหมไม่ดุเนาะนี่ซ้อมอะไรกันนะครับเมื่อกี้ไม่หรอกไม่นี่คุณพ่อดุแล้ว
ไม่ดุนะครับแต่นี่คือความห่วงใยจากใจจริงๆครับผมเอาละครับไปพบกับคิดซ่าคนต่อไปเลยน้องเหวินเหวินเฮ้ยเหมือนเด็กแดงละครใบ้ไม่มีเสียงนะฮะแปะผนังอยู่แล้วดันผนังไหนบอกไม่มีเสียงเสียงเขาเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเก่งนะไม่มีใครต่อแอคติ้งสุดยอดพวกเราไปเล่นละครใบ้กันดีกว่าพวกเราเป็นตำรวจซ่อนอยู่ในตู้เซฟที่มีเงินทองเต็มไปหมดเราคือโจรย่องเบากัน2คนต่อไปนี้เป็นละครใบ้จะไม่มีเสียงต่อไปเป็นโจรปุ๊บในตู้เซฟสอนประหนึ่งว่าฝึกทหารเลยทีเดียวจะฝึกระเบียบกฎเกณฑ์ให้เขาเพื่ออย่างน้อยก็ติดตัวเขาไปตอนโตอย่างเงี้ยโอ้แล้วเราเข้าใจคุณพ่อไหมครับเวลาคุณพ่อดุคุณพ่อเยียบคุณพ่อฝึกหนักกับเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจใช่ไหมว่าคุณพ่อทำทั้งหมดนี่คือเพื่อความสำเร็จของเราให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจที่จะไปเองเนาะโอเคเรามาดูกันว่าทรงผมกลมๆไส้ซาลาเปาหมูสับกับการแสดงละครใบ้จะชนะใจครูซ่าหรือไม่ยี่ห้อน้องเหวินๆว่าที่ซุปตาคนต่อไปคุณพ่อน้องเหวินๆทำให้เราได้เห็นครับว่าถ้าเราสอนทุกอย่างกับลูกด้วยความรักมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์บวกกับความปรารถนาดีแม้เราจะดุนิดๆเข้มงวดหน่อยๆลูกก็จะเข้าใจและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบไม่เป็นภาระของสังคมอีกด้วยครับแต่ถึงตอนนี้ภาระของครูซ่ายังคงหนักอึ้งเรื่อยๆเมื่อคิดซ่าออดิชั่นเหลือเวลาอีกเพียงแค่2สัปดาห์เราจะได้น้องๆเด็กซ่าที่ผ่านเข้ารอบแรกเต็มจำนวนซึ่งแปลว่า2สัปดาห์สุดท้ายการคัดเลือกจะเข้มข้นขึ้นไปอีกห้ามจัดทริปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเด็ดขาดเพราะอาจจะพลาดสัญญาณทีวีออดดูจะหาว่าไม่เตือนนะครับความสนุกความซ่าความฮาและความสามารถที่คุณพลาดไม่ได้รีบเปลี่ยนช่องไปรอกันที่ช่อง13 Family เวลาดี 20:45 นาทีรับรองว่าคิดซ่าของเราจะมาซ่าเต็มที่กันอีกหนึ่งรอบแน่นอนครับหมดเวลาลงแล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราไอศกรีมแพดด์ป๊อปช็อกกี้ช็อกกี้ครีมช็อกโกแลตผ้าอ้อมเด็กเมอรี่ AISEnfagro A Plus อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของรายการนะครับ Kidsa TV นั่นเองสวัสดีครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับดาวอัพดาวดาวอัพอาจารย์ดาวอัพดาวดาวอัพอาจารย์มาเที่ยวกันมามา Kidsa ด้วยกันความสนุกของครอบครัวกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นโอ้ยสุขค่อย
คิซ่าดิออดิชั่นรายการสุดน่ารักสำหรับครอบครัวขยายความสนุกเพิ่มขึ้นทางช่อง3 Family ช่อง13ทุกวันเสาร์2ทุ่ม45นาทีเริ่มเสาร์ที่5กันยายนนี้เข้ารอบหรือเปล่าแต่พ่อหนูไม่เข้ารอบแน่นอน มาสนุกแบบเต็มๆด้วยกันนะครับซ่าชีวิตแค่โดนทำลายการที่สุดมันต้องไม่โดนทำลายฉันไม่ใช่ผู้เจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงละรู้แต่ฉันเป็นที่ละลาผมได้ขีดเป็นด้านชักพาโดนให้มาพบกันทันใดหวั่นใจช้ำรู้มนุษย์ทั้งขาววันคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เสียเ